ก็คนเรานะครับความลับในโลกไม่มีนะวันนี้มีเรื่องคลิปหลุดคลิปเลิศใช่ไหมคลิปลับอะไรเนี่ยนะครับจริงผมรู้เรื่องคลิปนี่มานานแล้วล่ะครับเรื่องคลิปในวันที่มีการวันที่14นะวันที่14ที่มีการตัดสินคดีของคุณเศรษฐานะครับตัดสินปบจบปุ๊บใช่ไหมมีการตามโทรตามกันนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็มีไส้ศึกผมเข้าไปคนนึงมีภาพมีเสียงนะครับแล้วก็มาประกอบกับนักข่าวบางช่องที่มีการถ่ายซอยไว้พอดีเลยครับสรุปพรรคร่วมยุบลูกหลุดนายกพ่อกลับไปนอนแต่นี่ไม่นอนโรงพยาบาลแล้วล่ะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อมาร์คพิทบูได้ออกมาแฉว่ามีคลิปลับที่เกิดขึ้นในคืนวันที่มีการเรียกแกนนำพรรคการเมืองหารือที่บ้านจันทร์สองล่าหลังเหตุการณ์นายเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยเจ้าตัวยืนยันจากวงในที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีคลิปลับจริงแถมยังทำนายด้วยว่างานนี้จะพาซวยกันหมดทั้งพรรคร่วมรัฐบาลคนที่เป็นลูกและคนที่เป็นพ่อซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถึงยังอารมณ์ดีได้แบบชิลๆเพราะน่าจะคาดการล่วงหน้าเอาไว้แล้วสรุปพรรคร่วมยุบลูกหลุดนายกพ่อกลับไปนอนแต่นี่ไม่นอนโรงพยาบาลแล้วล่ะนะใช่ไหมผมบอกให้ว่าความฝันเนี่ยมันทำไมมันเริ่มกลายมาเป็นความจริงเริ่มใกล้เคียงใช่ไหมก็คนเรานะครับความลับในโลกไม่มีนะวันนี้มีเรื่องคลิปหลุดคลิปเลิศใช่ไหมคลิปลับอะไรเนี่ยนะครับจริงผมรู้เรื่องคลิปนี่มานานแล้วล่ะครับแต่ผมยังไม่อยากจะพูดอะไรครับผมขี้เกียจโดนฟ้องแต่วันนี้นะมันมีข่าวออกแล้วใช่ไหมใช่ไหมวันนี้คนเริ่มพูดถึงเรื่องคลิปใช่ไหมเรื่องคลิปในวันที่มีการวันที่14นะวันที่14ที่มีการตัดสินคดีของคุณเศรษฐานะครับตัดสินปบจบปุ๊บใช่ไหมมีการตามโทรตามกันนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็มีไส้ศึกผมเข้าไปคนหนึ่งคุณเล่นนะครับก็มีการบันทึกคลิปนี้ออกมานะครับนะมีภาพมีเสียงนะครับแล้วก็มาประกอบกับนักข่าวบางช่องที่มีการถ่ายซอยไว้พอดีเลยครับถ่ายซอยแล้วก็ถ่ายรถวิ่งเข้ามาแล้วก็ซูมเข้าไปในรถคนนั่งในรถใช่ไหมครับนะแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็มีคนอัดคลิปออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ทุกอย่างชัดแจ๋วดังนั้นผมเลยบอกว่าอันนี้ผมฟันธงนะว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดถูกยุบนะเปลี่ยนกล้องไปนายกหลุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับพรรคถูกยุบนายกจะไม่หลุดได้ไงเห็นไหมเออแล้วคุณพ่อนะก็ที่ท่านเสรีแถลงเมื่อวานนี้ก็ครึ่งตัวแล้วเออแล้วยังมีชุดที่สองอีกฉะนั้นผมจะบอกงานเนี้ยคือความฝันนะผมบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องสมมุติไงว่าถ้าเกิดว่าสมมุติขึ้นมาแล้วว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้เรื่องสมมุติมันเสือกจริงสิใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวดูดิข่าวทุกช่องออกหมดแล้ววันนี้วิ่งเคลียร์ให้ตายก็เคลียร์ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ยุ่งกันอยู่ไม่กี่คนแล้ววันนี้มันไปทั่วประเทศใช่ไหมตอนนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับมันจะอาทางออกยังไงนะเออนั่นพูดตรงๆแบบนี้แหละคือนายกเนี่ยนะครับหลุดตำแหน่งปุ๊บมีการโทรตามกันปั๊บ
ถ้าไปที่นั่นบ้านทันจองล่านี่คือแล้วก็เป็นสถานที่กักตัวของผู้ต้องคดีใช่ไหมครับส่วนนายกไม่ใช่ส่วนหัวหน้าพรรคยังอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ไม่ได้อยู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้แต่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เดินทางไปบ้านหลังนั้นก็ไปในตามคำสั่งของใครล่ะครับใช่ไหมแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกยุบได้ไงมันไม่ผิดได้ไงล่ะครับแต่ไม่พูดของงานนี้นะผมเห็นแล้วลุงป้อมนี่นะอารมณ์ดีฮะลุงป้อมเนี่ยโอ้โหนะแทบจะลุกขึ้นมาเต้นเลยนะใช่ไหมดังนั้นฟันธงไงนี่ผมขั้นปราณีนะว่ายื้อยังไงก็น่าจะไม่เกินกลางปีหน้าแน่นอนเผลอๆนะครับไม่พ้นสิ้นปีนี้ด้วยร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ